You see? Hello everyone! สวัสดียามค่ำคืนนะคะจากยามค่ำที่ไทยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นที่สวีเดนนะวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คิดได้คือกลับมาบ้านแล้วเฮ้ยแล้วน้องเซรีน่าเอาน้องเซรีน่าเข้านอนแล้วเซรีน่าไม่ยอมนอนอ่ะไม่ยอมนอนอ่ะไม่ยอมนอนแม่เปิ้ลก็เลยแบบนึกได้เนาะวันนี้เราไปทำบุญนะคะเนื่องในโอกาสเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดไทยนะคะชื่อวัดว่าพุทธารามที่สวีเดนต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆคือเนื่องจากว่าน้องชาชาน่ะกัลยาณมิตรเพื่อนคนไทยหนึ่งในเพื่อนคนไทยที่เพื่อนมีเนาะมาเชิญชวนแล้วก็ขับรถกันไปนะก็เลยถึงได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดไทยเลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่ได้รับจากการไปเที่ยววัดไทยที่นี่เรียกว่าเป็นไม่ใช่ครั้งแรกที่เปิ้ลเป็นวัดที่วัดไทยที่มาเที่ยวนะคือวัดไทยที่สวีเดนอ่ะเปิ้ลไปอยู่สองสามครั้งแล้วแต่ว่าวัดนี่นะคะเป็นวัดแรกเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเคยไปหลายวัดอยู่เหมือนสองสามวัดไม่เยอะอะค่ะมีไม่กี่วัดสองวัดอันนี้เป็นน่าจะอีกวัดหนึ่งที่เคยได้ไปแต่เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนนะคะเนาะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะเข้ามาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเฮ้ยสิ่งที่ได้จากการที่เราได้คือการที่เราไปทำบุญอะมันได้ความสบายใจอยู่แล้วแหละแต่มันการที่อะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เพิ่นได้จากการมาวัดไทยที่สวีเดนเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้นะอ่ะก่อนจะไปทักทายกันก่อนจะเล่าไม่ใช่ก่อนจะไปก่อนจะเล่าทักทายก่อนแล้วหนูไม่นอนเลยอ่ะนะคะหนูไม่นอนเลยอยู่บนเตียงคือนอนเตียงตัวเองก็ไม่นอนแล้วเราจะเห็นนะว่าตอนนี้หกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นตะวันตกดินเนี่ยประมาณที่นี่ประมาณสักสองทุ่มมั้งนะคะคือจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือน่ะร้องร้องไม่ร้องทำไมการ้องทำไมไม่ได้เห็นหน้าตัวเองแล้วร้องเหรอลูกสวัสดีพัตตาค่ะคุณพัตตาซิรีน่าสวัสดีค่ะเพิ่งได้ทันดูไลฟ์ครั้งแรกยินดีมากเลยขอบคุณนะคะอ่ะอ่ะจับเข้าปากเองได้ละนะเขาไม่หลับไม่นอนน้องเซไปที่วัดน่ารักมากเลยไม่กวนแม่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้อยู่ระดับเดียวกันหนูก่อน คุยให้อยู่ระดับเดียวกันก่อนคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณน้อยซัปปานีสวัสดีสาวน้อยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะใครยังไม่นอนนะใครยังไม่นอนเทศกาลสงกรานต์มาคุยกันวันนี้เล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามสายฝออยากจะพูดคุยกับเปิ้ลเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันเลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์เห็นคอมเมนต์มาแล้วขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์หรือถ้าชื่นชอบเป็นเอฟซีกันก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะน่ะป๊าป๊ามานี่ Facebook Live ป๊าป๊า you wanna join? Do you wanna join? I'm gonna look like crap because now he's woke up. ป๊าเพิ่งตื่นนะคะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเร็วทักทายเร็วเห็นไหมคือวันนี้อาจจะแบบมาแบบในแบบมุมโคซี่หน่อยนะโคซี่คือโคซี่คำนี้แปลว่าสบายสบายแบบกันเองหน่อยนะคืออยู่บนเตียงนอนเลยนะคะแต่ว่ามันก็ดึกจริงๆเวลานอนของน้องเซรีน่าเนี่ยคือเป็นเวลาประมาณนี้แหละทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะคะทำไมต้องพูดเบาด้วยไม่เข้าใจอะไรที่เต็งก็อยู่กันน้องสองคนทำไมต้องพูดเบาวะเหมือนรู้สึกอารมณ์เหมือนแบบอยู่ห้องนอนแล้วต้องพูดเบาๆไม่ใช่นะจริงๆก็เรียกว่าไงอ่ะเวลานอนน้องประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มน้องก็จะนอนละทีนี้ก็น้องก็เนี่ยนั่งเล่นไม่ยอมนอนคือหลังจากไปวัดมาดู alert มากนะดูแบบ active มากอ่ะป๊าป๊ามาแล้วป๊าป๊าขอบคุณกดไลค์ป๊าป๊า say hi สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี see I'm tired I say ขอบคุณครับ say ขอบคุณ I'm like my dad. You have to say Sawadika. Sawadika. And happy Songkran, everyone. Okay, thank you. Happy Songkran, everyone. Yeah, it is first. Actually, Songkran Festival in Thailand have 3 days. It's kind of a long holiday. We have 3 days. It's like a spread water festival.
No splat water. Yeah, water. We want a splat. Do we want a splat water together No. ถามว่าอยากจริงๆอยากสาดน้ำสงกรานต์แล้วแต่ว่า Can you not change Songkran to like June, July? It would be very helpful for us living in Sweden because then it's warm here. But in Thailand right now, this month it's very hot. It's hotted. ใช่ไหมร้อนที่สุดมันร้อนที่สุดเราก็เลยต้องอันนี้แต่ว่า you wanna change it but in Sweden it's really really cold นะคือเราก็เลยสาดน้ำกันไม่ได้ spread water ก็ไม่เลยไม่ได้นะเราก็เลยได้แค่ส่งน้ำเพราะว่ามันหนาวมากคราวที่แล้วก็เอาน้ำมาสาดพี่ลิแกนบอก no do you remember last year I spread water for you and I put your put อะไรวะpowder baby powder on you the white one do you remember that yeah I remember that คือปีที่แล้วเนี่ยยิ่งปีที่แล้วอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะแต่ปีนี้ดีหน่อยที่ว่าได้น้องจันน้องชาชาแล้วก็มาคัดนะคะแฟนเนี่ยแฟนน้องจันเนาะได้พาขับรถไปเที่ยวโอ้โหเป็นเพื่อนกันเลยมีที่ดีมากเลยอย่างน้อยคือเนี่ย you wanna talk do you wanna talk oh what would you like to talk พูดอะไรลูกอยากคุยใช่ไหมคะมุมนี้ไม่ไหวเลยแม่เปิ้ลอ้วนอ่ะร้อนไหมที่ไทยร้อนไหมคะเป็นไงบ้างส่งกันวันแรกทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะพี่น้อยบอกว่าสวัสดีสาวน้อยน่ารักมากคุณแอปเปิ้ลโซดามาแล้วสวัสดีค่ะน้องเซครูเปิ้ลพี่ดาวมาแล้วสวัสดีค่ะครูเปิ้ลสวัสดีรอบสองเนาะวันนี้เราเจอกันสองรอบเนาะคุณทิพย์มณีสวัสดีค่ะใช่ร้อนมากๆเลยครูเปิ้ลเนาะคุณราชดาบอกน่ารักมากพ่อแม่ลูกอบอุ่นขอบคุณค่ะพี่ดาวน้องเซบอกว่าหน้าเหมือนเกี้ยวสวัสดีประภามาแล้วเป็นไงบ้างพี่ภาเล่นสงกรานต์หรือยังเลยสงกรานต์เป็นยังไงบ้างที่ไทยร้อนไหมวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะหลายคนอย่างที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เล่นสงกรานต์มาแบบหลายปีแล้วแล้วก็เป็นสงกรานต์น่าจะปีนี้ปีที่3บางที่อยู่ไทยเนี่ยอยู่ไทยมาไม่ใช่พูดผิดค่ะอยู่สวีเดนอยู่มา3ปีแล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่ amazing และพิเศษ this year is kind of amazing สงกรานต์ festival เลย because of we went out to Thai temple Puttaram temple with my friends with our friends it's amazing day actuallyเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน say hi to everyone หน่อย say hi to everyone แล้ววันนี้เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้คือวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันได้จากการไปวัดไทยคือหนึ่งเลยนะต้องขอบคุณน้องชาที่พาเราไปกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็สิ่งที่ได้คือมันได้ความแบบมันได้ความสุขอยู่แล้วเวลาเราไปทำบุญอ่ะที่วัดเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเฮ้ย it's like a home I feel like a this is my home because of a lot of Thai people in there คือแบบคนไทยเยอะมากนะคะได้คนไทยเยอะมากเนาะเราจะเห็นแล้วเปิ้ลแบบไม่ได้ไลฟ์นานเพราะว่าคือเป็นช่วงที่แบบว่าเอ้ยชนละมุนแล้วจริงๆเราไปกับเพื่อนด้วยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากโฟกัสน้องเฟย์กินมือแม่น้องเฟย์กินมือแม่ she is my finger คือแบบเปิ้ลก็แบบว่าเฮ้ยก็เลยแบบว่าคือตอนนั้นหิวด้วยทั้งหิวนะทั้งหิวแล้วก็เรียกว่าอะไรทำบุญด้วยนะทั้งหิวทั้งทำบุญคือเราก็เลยทำบุญก่อนเพราะว่าคนเยอะมากตอนที่เราไปถึงตอนเช้าเลยเราไปตั้งแต่10โมงนัดกัน10โมงไปถึงก็น่าจะประมาณ11โมงที่วัดเนาะแล้วก็คนเยอะมากค่ะคนเยอะจริงๆแล้วยิ่งตกบ่ายเที่ยงๆเนี่ยคนจะเริ่มยิ่งเยอะแล้วของขาย you know right a lot of Thai food that you like it which one you like the most ชอบคุยอะไรมากสุด I don't know what it was everything was in ThaiI'm in Sweden and everything is in Thai. But you like Thai food, right? Yeah. แต่พี่กาลิกาชอบพี่ก็ oh you like noodle actually. พี่กาลิกาชอบกินเส้นชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้สิ่งที่ได้ก็คือได้ความสุขและที่สำคัญได้เจอแบบได้เจอคนไม่ได้เจอคืออารมณ์แบบมัน I feel like a home คือแบบคือมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยได้อยู่บ้านกลับบ้านเหมือนได้เจอเพื่อนคนไทยได้ทำบุญมันคือความรู้สึกแบบพอไปเจอเห็นพระพุทธรูปอารมณ์แบบพอเห็นพระพุทธรูปใหญ่ถ้าเกิดใครเห็นภาพหน้าเฟซนะหน้าเฟซบุ๊กของเปิ้ลเนาะก็จะเห็นว่าได้ไปพระพุทธไหว้พระพุทธรูปคือวัดเนี่ยจริงๆตัววัดอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ตัววัดอ่ะจะเป็นอาคารที่เป็นสีเหลืองแถบแดงนะคะจะเป็นอีกถัดมาแต่ว่าตรงนั้นอ่ะวัดจริงๆเนี่ยเขาซ่อมอยู่เนาะเขาก็เลยเลื่อนมาใช้อาคารอารมณ์น่าจะเหมือนศาลาการประเรียนนะคะเหมือนแบบศาลาการประเรียนคืออยู่ห่างกันอยู่ตรงข้ามกันจริงๆตัววัดจริงๆอ่ะสวยงามมากมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มี
มีพระทูตองค์ใหญ่แล้วก็มีพระสงฆ์นะคะจำวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีกุฏิมีอะไรเยอะมากเลยนะคะมีองค์หลวงพ่อโตนะคะที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยที่อยู่ที่สวีเดนหลายคนอ่ะไปขอพรเรียกว่าขอพรแล้วก็บนไว้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้อะไรอ่ะสมสำเร็จดังใจปรารถนาแล้วก็มาแก้บนนะเต็มเลยเปิ้นก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอเราไม่รู้เลยคือหลวงพ่อที่นั่นท่านพูดให้ฟังเนาะเนี่ยเขามาแก้เราก็เลยถามว่าหลวงพ่อเขาแก้บนเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะแก้บนเป็นไข่นะเปิ้นก็เป็นคนนึงจริงอ่ะเปิ้นไม่ค่อยอย่างที่เปิ้นเคยเล่าให้ฟังแล้วเปิ้นไม่ค่อยอยากจะให้ทุกคนบนคือคำว่าบนเนี่ยเราต้องมาแก้นะหลวงพ่อก็พูดอยู่ว่าถ้าบนต้องมาแก้นะโอเคแต่เปิ้นก็ขอพรไปแหละนะคะคือพรอ่ะขอไปคือขอให้มาสตาร์ทชีวิตเริ่มต้นเรามาจากศูนย์เรียกว่าจะแทบมาจากศูนย์เลยเพราะเพิ่นมาแบบไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยติดตัวมาในที่นี้คือภาษาก็ไม่ได้เลยต้องมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นมันเหมือนมาเริ่มใหม่ในดินแดนแปลกใหม่ไม่ได้ดินแดนบ้านเกิดขอให้องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระรัตนตรัยคุ้มครองเพิ่นก็พูดอย่างนี้เนาะนี่คือพรไปนะขอพรไปเนาะน้องเซรีน่าเก่งจังเลยนะรักจังพี่อุ๊มาแล้วนะอุ๊มาแล้วค่ะนะอุ๊มาแล้วนะคะแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่ได้เลยนะจากการที่แบบว่าไปวัดไทยเลยที่สวีเดนเนี่ยเปิ้นรู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนมักจะเราเคยอ่านเพจเนาะหรือแบบว่าเคยเจอข่าวที่ว่าโอ๊ยคนไทยหญิงคนไทยในต่างแดนไม่ค่อยคุยกันจริงๆมันมีทุกที่แหละเปิ้นว่ามีทุกที่เลยแต่ว่าการที่เราสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะพอเรามาอยู่นี่เราเรียนรู้คนคือเรามาอยู่ต่างประเทศเราอย่าไปกลัวคือเพิ่นไม่เคยกลัวนะเพิ่นรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนๆแก๊งใหม่ๆหรือว่าเจอสิ่งใหม่ๆหรือไปในที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็เราไปเรียนรู้เอาอันไหนดีไม่ดีก็รับมาคืออันไหนไม่ดีดีไม่ดีเราค่อยมาแยกแยะว่ามันเป็นยังไงเข้ากันได้กับเราไหมสิ่งที่ได้ก็คือได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลายคนต้องบอกว่าเฮ้ยมาทักเปิ้ลเนาะบอกว่าเฮ้ยเห็นเอาเปิ้ลหรือเปล่าทั้งที่เปิ้ลไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าพี่ๆน้องๆบางทีเขาติดตามจากเพจเนาะหลายคนก็มาแบบเฮ้ยทักมีแบบมีน้ำใจทักกันแล้วก็ติดตามอย่างเงี้ยเปิ้ลบอกเฮ้ยต้องขอบคุณมากๆจริงแต่บางคนก็มีหลายท่านอยู่แต่ก็คือก่อนหน้าเนี่ยเปิ้ลจะได้ยินแบบคือเปิ้ลจะได้ยินคือไม่ใช่ได้ยินหรอกคือเปิ้ลจะเห็นนะว่าคนที่เขามาเนาะเขาก็จะเข้ามาแล้วแบบไม่คนที่รู้จักเปิ้ลเนี่ยบางทีนะจากที่เป็นเพื่อนกันอ่ะก็อันเฟนกันไปเพราะว่าเราแค่มาสายฝอแล้วก็มาเปิดให้ความรู้แบบนี้บางคนก็อันเฟนก็คือแบบไม่เป็นเพื่อนกันเลยอ่ะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ตรงจริตเขาเลยมั้งหรือยังไงป้าใช่อะไรก็ไม่รู้ก็เรียกป้าตลอดแต่ว่าเมื่อนึงบอกว่าคนไทยที่ดีๆเพื่อนไทยกัลยาณมิตรในต่างแดนก็ยังมีแน่นอนเพราะวันนี้ไปน่ะเจอพี่ที่เป็นเพื่อนการรู้จักกันใหม่ๆจากไม่รู้จักกันเอาว่าไม่รู้จักกันเนาะมาเจอที่งานแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็แฮปปี้ที่ได้เจอคนไทยด้วยกันเหมือนคนพูดภาษาเดียวกันพูดด้วยกันพูดภาษาเดียวกันมันดีอ่ะมันดีนะคะทุกคนค่ะเพราะนั้นมาต่างประเทศไม่ใช่น้องมาต่างประเทศถ้าเกิดได้มาคือนอกจากอย่างที่บอกเพิ่นจำได้ใช่ไหมเพิ่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้อย่าลืมอธิษฐานขอพรพระอรหันต์ในบ้านนะสำเร็จพรสำเร็จผลทุกคนแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ได้เลขเด็ดมาด้วยใครอยากได้เลขเด็ดไหมคราวนี้ใครอยากได้เลขเด็ดขอหัวใจขอคอมเมนต์รัวๆหน่อยค่ะวันนี้ไปเสี่ยงเซียมซีมาป้าป้า could you give me her food her milk มาใครอยากได้เลขเด็ดแชร์เลยค่ะใครอยากได้เลขเด็ดนะพิมพ์เลขเด็ดมาหน่อยอยากได้ไหมวันนี้เปิ้นบอกว่าที่ไปวัดไปไหว้องค์หลวงพ่อโตแล้วไปเสี่ยงเซียมซีนะคะไม่รู้แหละก็จะเล่นเหมือนกันป้าป้า try to give her food อะไรด้วยนะใครอยากได้เลขเด็ดพิมพ์มานะมีไหมเปิ้นไปเสี่ยงเซียมซีมาเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะเสี่ยงเซียมซีก็ขอพรต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์ณวัดพุทธารามที่สวีเดนนะเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือหลายคนที่มาขอพรหรือมาบนบานศาลกล่าวเนี่ยนะคะก็สำเร็จผลแล้วก็เอาของมาถวายท่านนะคะเยอะเลยอารมณ์แบบประมาณนั้นเราก็เฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาบ้างนะเพิ่งก็ขอพรแหละนะขอให้
ชีวิตประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานมีสุขภาพดีอะไรเงี้ยนะคะขอพรให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เสียงเซียมซีได้เลขเด็ดเออนี่แหละเลขเด็ดนะใครได้เลขเด็ดพี่หมาไม่พี่หมาก็ไม่รู้จะไม่บอกแล้วกัน นะโอเคพี่หนึ่งคุณหนึ่งนอร่าบอกสวัสดีค่ะเลขเด็ดเอาไหมเลขเด็ดนะโอเคอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ารู้สึกดีอุ่นใจคือมันก็ไม่ยากจริงมาสวีเดนมันก็ไม่ยากนะไปวัดก็ถ้าเราจริงๆมันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนคนไทยเราทำความรู้จักกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวได้ไปเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆมันจะทำให้เราแบบจากที่เราอยู่บ้านเราแล้วแบบไม่ใช่จากการที่เราอยู่สวีเดนแล้วบางทีมันรู้สึกเงาเงาไม่มีเพื่อนมันก็ดีมากขึ้นอ่ะอย่างน้อยแล้วเพื่อนก็ต้องแบบเฮ้ยขอบคุณโลกออนไลน์นะเนี่ยได้ให้พาทุกคนมาเจอกับเพื่อนนะพาทุกคนมาเจอกับเพื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยทําให้เราได้เรียกว่ามีเพื่อนกันนะบางคนก็บอกเอ้าครูเปิ้ลไปด้วยเหรองานนี้เนี่ยพี่ก็ไปอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันต้องขอบคุณเหมือนกันนะขอบคุณมากๆคือถ้าเจอกันเนี่ยทักกันได้ทักเปิ้ลได้ตลอดเลยนะทักเปิ้ลได้ตลอดเลยนะคะพี่ๆน้องๆนะคะคุณวนิชยาสวัสดีค่ะไฮเซรีน่าเซรีน่าอยู่ตรงนี้จ้านี่นอนมองป๊าๆเหรอหรือแค่ป๊าคือโอ๊ยนอนมองป๊าๆนะเอาวันนี้ส่งท้ายเลขเด็ดโอเคหลายคนอาจจะรออยู่เลขเด็ดคือวันนี้มันไปเสียงเซียมซีมาเนาะแล้วก็ได้คือเสียงเซียมซี2ครั้งแหละครั้งแรกได้มา15นะคะได้เลข15มาแล้วครั้งที่2ก็ได้มาเป็นเลข7เขียนไปอยากจะเอาเลขไหนจะตีไปได้เลขไหนนะก็จะตีเป็นเลขไหนก็เอาเลยนะนะบอกแล้วนะบอกครั้งเดียวนะไม่บอกอีกนะแค่นี้แหละเดี๋ยวลองดูเนาะนี่ส่งท้ายวันนี้นะคะ you finally fall asleep maybe you should Facebook live in the kitchen no I'm done I'll be done soon เดี๋ยวกำลังจะจบ Facebook live แล้วป้าว่าเธอไป Facebook live ที่ kitchen หน่อยไม่บอกว่าเดี๋ยวจะโอเคแล้วเพราะว่าให้น้องนอนแล้วแล้วก็ที่ไทยก็คงจะดึกมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แล้วก็ส่งเลขเด็ดให้แล้วนะคะเนาะโอเคไหม We've been fighting so hard trying to get her to sleep We have been fighting so hard to try to get her sleep นะคะก็คือแบบเราแบบเฮ้ยกว่าจะเอาลูกเข้านอนได้แต่ละทีจริงๆอ่ะเขามีเตียงของเขานะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเวลาคือถ้ายังไม่ค่ำประมาณถ้าลูกถ้าน้องยังไม่หลับเนี่ยเปิ้ลชอบเอาน้องมานอนใกล้ๆอยากกอดอ่ะชอบกอดอ่ะให้กอดน้องอ่ะกอดน้องอ่ะก็เลยเอานางมานอนใกล้ๆเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจะต้องเอาไปลงเตียงเขาแล้วเตียงเขาอยู่ตรงโน้นมีเตียงอยู่นะคะอันนี้ป้าเขาดูแลอยู่อันนี้เตียงเราเตียงคุณแม่เนี่ยเตียงคุณแม่ดูเซรีน่าหลับแล้วถ้าหลับแล้วเดี๋ยวแม่ต้องไปก่อนนะHi Scott. Scott, say hi. Hi. Yeah. Okay, we have to say goodbye, everyone. And hope to see you guys next video. Bye. Bye. Goodbye and good night, everyone.